านฮากแก้วเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาและได้ถูกนำมาพัฒนาพันธุ์เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศในทวีปอาซีตะวันออกเฉียงใต้โดยกลุ่มนักวิชาการทางด้านพันธุ์พืชชาวไทยเป็นระยะเวลากว่า2ปีและได้จดทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอาร์เคไลท์โฮลเดอร์จำกัดพืชพลังงานฮากแก้วเป็นพืชที่มีส่วนผสมของต้นไผ่อ้อยและหญ้ามันจึงมีลักษณะโดดเด่นดังต่อไปนี้1มีค่าความร้อนสูงประมาณ 4,200 หา 4,800 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม 2. มีค่าซุลฟูริกหรือซัลเฟอร์ในปริมาณที่น้อยหลายประมาณ 0.1 หา 0.3% 3. มีค่าขี้เถ้าหรือแอสที่น้อยหลายประมาณ 2% หา 5% ขึ้นอยู่กับการนำไส้ 4. มีอายุยืน 5 หา 10 ปีแล้วแต่สภาพดินที่ปลูกสามารถจะเจริญเติบโตได้กับทุกสภาพดินถึงว่าจะมีพื้นที่ดินที่แห้งแล้งทุรกันดารหรือดินทรายหกบ่ต้องการน้ำหลายต้องการน้ำพานหรือหดน้ำเพียงเล็กน้อยเพียงช่วงระยะเวลา30มื้อทำอีกตั้งแต่มื้อปลูกเพื่อต้องการให้หาแก้วยึดติดกับดินหลังจากนั้นต้องการแต่น้ำตามธรรมชาติเท่านั้น7มักอากาศร้อนซุ่มบ่มักน้ำขังบ่มักอากาศหนาวถ้าน้ำมาปลูกในพื้นที่น้ำขังในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนคือระหว่างเดือนธันวาหาเดือนกุมภาจะมีผลการเจริญเติบโตที่ต่ำ 8. ส่วนที่เป็นฮากแก้วของพืชพลังงานฮากแก้วจะสูญหายไปภายใน1ปีหลังจากนำต้นพืชพันธุ์ปลูกลงดินกลายเป็นฮากฝอยที่มีความยาวประมาณ3เมตรเลิกลงไปในดินบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีคุณประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยปรับสภาพดินพื้นดินที่เสียให้กลายเป็นดินที่สามารถทำการปลูกฝังได้ดีช่วยยึดนาดินไว้บ่ให้ดินถล่มดินเจือนและปลูกเป็นหัวอ้อมป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้โดยกำหนดขอบเขตป่าเพื่อป้องกันการหุกหาน 9. น้ำจากต้นพลังงานฮากแก้วมีโปรตีนสูงและเป็นฟุ้นปุ๋ยที่ดีเมื่อตัดพืชพลังงานฮากแก้วแล้วบีบน้ำลงดินจะมีคุณลักษณะที่เป็นปุ๋ยที่ดีและสามารถปลูกพืชพลังงานฮากแก้วและพืชอื่นๆได้ต่อไป 10. ลำต้นมีความตัดหลายคล้ายคือต้นไผ่ต้นสามารถแตกหน่อได้10หา30หน่อแต่ละหน่อจะมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมในระยะเวลา3หา4เดือนฉะนั้นผลผลิตของพืชพลังงานฮากแก้วจะอยู่ประมาณ60หา100ซาวตันต่อไฮต่อปีขึ้นอยู่กับการเจียนต่อและจำนวนเดือนที่ถูกตัดนำมาใช้ประโยชน์11แดดกล้าจะมีผลการเจริญเติบโตที่ดี 12. ลักษณะเด่นเฉพาะตัวของต้นทอนพันธุ์ฮากแก้วคือจะมีสีบัวอยู่บนก้นต้นมันจะหายไปหลังจากเฮาน้ำไปปลูกลงดินประมาณ30มื้อคุณประโยชน์ของพืชพลังงานฮากแก้ว 1. นำมาทดแทนถ่านหินเมื่อเฮาตัดพืชพลังงานฮากแก้วตอนอายุ4เดือนแล้วนำมาแปรรูปเป็นเสื้อไฟเม็ดชีวมวลหรือไบโอแมสแพลเลตจะมีค่าความร้อนบ่ต่ำกว่า 4,200 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมค่าซุลฟูริกบ่สูงกว่า 0.1% ค่าขี้เถ้าบ่สูงกว่า 2% และค่าความซุ่มบ่เกิน 9% นำมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแทนถ่านหินได้หรือนำมาเป็นเสื้อไฟของโรงงานไฟฟ้าชีวมวลใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ความร้อนเช่นบอยเลอร์รันดรายฮีเตอร์และสามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันเต่าได้เป็นต้น 2. นำมาเป็นเสื้อไฟโรงงานไฟฟ้าชีวมวลหรือ Biomass Power Plant เมื่อตัดพลังงานฮากแก้วต่ออายุ4หา6เดือนแล้วนำมาตากแห้งเพื่อลดค่าความซุ่มให้ต่ำกว่า 50% จะมีความร้อนประมาณ 4,500 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมค่าซุลฟูริกบ่เกินกว่า 10.3% และค่าขี้เถ้าบ่สูงเกิน 5% จะสามารถนำมาเป็นเสื้อไฟโรงงานไฟฟ้าชีวมวลได้ดีโดยใช้ประมาณ20หา25ตันต่อมื้อต่อโรงงานไฟฟ้าขนาด1เมกะวัตต์3นำมาเป็นเสื้อไฟในโรงงานชีวภาพหรือ Biogas Power Plant เมื่อตัดพืชพลังงานฮากแก้วต่ออายุ30หา50มื้อแล้วนำมามักตามขั้นตอน50หา60มื้อแล้วจะได้ก๊าซมีเทนบริสุทธิ์ 53.6 แมกกอนต่อ1ตันในพืชสดสามารถเป็นก๊า
าชีวภาพสันดีนำไปเป็นก๊าซหุงต้มก๊าซ LPG หรือนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพได้ 4. นำมาเป็นถ่านเมื่อตัดพืชพลังงาน5แก้วตอนอายุ4-6เดือนผ่านขั้นตอนรูปพรความซุ่มและนำมาเผาแล้วจะได้เนื้อถ่านประมาณ 10-30% และจะมีค่าความร้อน 4,800 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมสามารถนำไปใช้แทนถ่านได้ในการปรุงแต่งอาหารและอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อน 5. นำมาผลิตเป็นเสื้อไฟชีวภาพหรือไบโอฟิลเนื่องจากว่าพืชพลังงาน5แก้วมีค่าคาร์บอนสูงหลายมันจึงสามารถนำมาพัฒนาเพื่อการมาเป็นเสื้อไฟชีวภาพได้ดี 6. นำมาเป็นอาหารสัตว์พืชพลังงาน5แก้วอายุ10-20 ปีสามารถนำเป็นอาหารสัตว์ได้ดีเจตเป็นปุ๋ยชีวภาพสันดีเศษใยที่เกิดจากการมักและเผาพืชพลังงาน5แก้วในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพสามารถนำมาเป็นปุ๋ยสันดีของพืชทุกชนิดได้ 8. นำมาพัฒนาเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้เช่นเจี๊ยและเจี๊ยเสริมใยหรือไฟเบอร์บอร์ดเป็นต้นนำมาปลูกเฮดแทนต้นไม้สามารถลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าได้10. นำมาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติโดยการนำมาปลูกเพื่อปรับสภาพดินก่อนชาวกสิกรจะปลูกพืชชนิดอื่นๆนำมาปลูกเป็นหัวกันพายุทะเลทรายหรือนำมาปลูกเพื่อยึดหน้าดินเพื่อแก้ปัญหาดินสไลด์เป็นต้นตามคุณลักษณะและคุณประโยชน์ที่ได้กล่าวมานี้พืชพลังงาน5แก้วจึงเป็นพืชที่เหมาะสำหรับนำมาปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเกษตรกรอย่างมั่นคงและมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนในเขตทุรกันดารเนื่องจากว่าสามารถปลูกในดินที่แห้งแล้งและดินทุกชนิดได้และมีต้นทุนการปลูกที่ต่ำและชาวเกษตรกรสามารถเรียนรู้วิธีเพาะปลูกเบิ่งแยงรักษาได้ง่ายสามารถนำมาพัฒนาเพื่อทดแทนเสื้อไฟจากเฮธาทั้งถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่กำลังจะสูญหายไปซึ่งเป็นสิ่งที่พาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติพืชพลังงาน5แก้วจึงเป็นพืชพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูงและยังสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้หลายถ้าหากท่านมีความสนใจในพืชพลังงาน5แก้วกรุณาติดต่อบริษัท Arkelize Holder จำกัดเบอร์โทร022542828ได้ตลอดเวลาขอขอบใจ